ทางสายนางงามอาชีพของใบเฟิร์นเริ่มต้นขึ้นแบบนางงามมือใหม่ไร้ประสบการณ์เลยนะครับแต่เริ่มต้นการประกวดครั้งแรกที่เวทีนางนพมาศเขตบึงกุ่มในกรุงเทพมหานครการประกวดในครั้งนั้นเธอทำหน้าที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและก็นางงามในคนคนเดียวกันแต่ว่าเธอก็เริ่มต้นได้ไม่เลวนะครับเพราะเธอสามารถเข้าถึงรอบ10คนสุดท้ายเราจะไม่กว้างอ่ะเหมือนวงการทั่วไปแหละถ้าเราไม่ไปถ้าเราก็คือบอดครับคือเราไม่รู้ที่ว่างานต่อไปจะมีที่ไหนถ้าเราไม่วางงานนี้เราก็จะไม่มีที่เรียนที่ต้องปรึกษาเราเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ว่าเราจะลงประกวดอะไรก็จะตั้งขึ้นมาแล้วแต่ประกวดงานมันมีทั้งเยอะทั้งแยะอย่างที่ดาพยามาลอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยไปประกวดที่นครสวรรค์มีที่ดาพยามาลไม่ได้ไม่รู้เลยนะเรื่องจริงเออซึ่งบางเขาก็ตั้งเลยบางทีเราก็กลัวนะอะไรอย่างเงี้ยมกรามีอะไรบ้างมกราส่วนมากจะพวกงานกาชาดมกรากรุมภาพันธ์งานกาชาดอยู่แล้วใช่พอเริ่มเมษาก็จะเป็นงานเทศกาลละเมษาก็จะเป็นพวกสงกรานต์พฤษภาจะเป็นประกาศผลไม้งานผลไม้ก็จะมีงานมีธิดาสับปะรดมีมะม่วงมี
มะม่วงแปดริ้วในเวทีประกวดที่ดามะม่วงอย่างเงี้ยก็ไปต่อที่ดามะม่วงเน่าการตัดสินไม่ถูกใจพี่เลี้ยงแต่ถูกใจคณะกรรมการวันนี้เป็นเวทีที่9ในรอบ3เดือนของใบเฟิร์นนะครับเธอมาประกวดความงามที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตครั้งนี้เธอสามารถเข้าถึงรอบ9คนสุดท้ายถ้าหากว่าเธอได้ตำแหน่งชนะเลิศจะมีรางวัลมากถึง 50,000 บาทถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีขนาดเล็กแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญนะครับที่เธอจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนางงามอาชีพท่านสติกับท่านก็คือขวัญใจนักศึกษาครับได้แก่หมายเลข4ครับนางสาวสุราลักษณ์รุ่งโชติขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นอารมณ์พารับรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันแท้จริงนะครับโอเคต่อผลไหมใบเฟิร์นรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดต้องขอโทษนี่ก็ได้ถ้วยไปทำอะไรต่อกันเนี่ยผสมถ้วยผสมถ้วยล่าถ้วยอันนี้หนูเหรอมาว่ายน้ำเล่นเพื่อใครเอานางงามมาหรือพี่เลี้ยงที่ไม่อยากได้จะเป็นบ้านที่เต็มมากไม่ก่อนงานนางงามเขาไม่ค่อยรุ่นนางงามเก่าๆเขาจะไม่นางงามอาชีพจริงเขาไม่อยากได้ถ้วยเลยนะเขาจะไม่สนใจเขาจะแกะตังค์ก่อนว่าเท่าไหร่แต่ถ้านางงามใหม่ๆก็จะเอาถ้วยยังใบเฟิร์นตอนนี้อยากเอาถ้วยก็พี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงใหม่ๆก็จะเอาถ้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงไม่อยากได้ถ้วยเพราะมันมีที่นอนเพราะถ้วยมันเต็มดีใจไหมคะดีใจมากนี่แบบไม่ได้แหละวันนี้พี่พาเฟิร์นไปประกวดที่ไหนครับที่ราชบุรีพูดถึงงานวันนี้เป็นพวกงานนางงามนี่สไตล์การแต่งหน้ามันจะไปทางไหนครับคนราชบุรีนะครับคนราชบุรีคนเพชรบุรีแถมถึงนั้นนะเขาจะเป็นค่อนข้างเขาจะทานขนมหวานเพราะนั้นเราแต่งก็ได้ให้ดูหวานหวานเพราะคนส่วนมากเราดูจากอาหารการกินของเขาเป็นหลักนะในส่วนของพี่นะอ๋อมันไปโยงด้วยเหรอพี่แต่งหน้ากับอาหารการกินเนี่ยโยงได้เพราะว่าการเราจะรู้นิสัยพื้นเพของคนที่นั่นไงว่าเขาชอบลักษณะอย่างไรเพราะว่าหน้าหวานตาหวานเพราะว่าคนแถวนั้นน่าจะตาหวานตาสวยนี่ราชบุรีเขาบอกคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท่านงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาเลร้านยามยีสดตาดีคือทำยังไงให้คนฟังเนี่ยอยากจะฟังสนใจเราเงี้ยพอเราพูดปุ๊บคนฟังหันทุกคนที่อยู่ตรงไหนต่างหันมามองเราว่าคือน้ำเสียงสะกดคนดูได้เงี้ยถ้าเราพูดอักขระชัดเจนพูดภาษาไทยคำควบกล้ำได้ชัดเจนก็คือคะแนนส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเพราะการตอบคำถามนะว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวตอบได้อีเวทีหนึ่งเวทีหน้าก็ตอบทำได้ก็ตอบได้แต่บางทีมันบอกไม่ถูกอะบางทีงานพวกแบบมันตื่นเต้นไปอาการของการตื่นเต้นมันจะไม่เหมือนกันนะเหมือนเวทีนี้เขาตอบได้แต่วิถัดไปอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้ซึ่งคำถามเดียวกันเพราะว่าบางทีเขาอาจจะตื่นเวทีเขาเรียกว่าตื่นเวทีลำบากนะบางทีเห็นว่าจำได้ขึ้นเวทีก็ลืมอะแต่เรารู้ว่ามันตื่นเต้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาษาดวงแก้วอายุ64น้ำหนัก75เซนติเมตรบ่อยมากนางงามจะพูดเพี้ยนกันบ่อยคือสับไปหมดเลยครับวัดขนอนหนังใหญ่
ามได้ใช่ไหมถ้าตัดตอนเนี่ยผ่านแน่นอนท่านมีความคิดเห็นยังไงที่ค่าตัดตอนเกี่ยวกับพวกนี้ก็มี6ชั่วโมง12ก็เคยมีนะนอนค้างในปั๊มไม่มีถ้าเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางเส้นทางสายนางงามของเฟิร์นก็เพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งจะได้ผ่านพบความจริงบางด้านของอาชีพในฝันเท่านั้นช่วงต่อไปเราจะมาชมกันต่อนะครับว่าเฟิร์นค้นพบอะไรเพิ่มเติมบ้างและยังต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างถ้าคิดจะอยู่รอดบนเส้นทางสายนี้